สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทําใบงานจะบอกเป็นใบงานก็ได้หรือว่าจะบอกว่าเป็นเกมก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเรียกเป็นเกมครับเป็นเกมในรูปแบบออนไลน์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าวิชาอื่นๆจะสามารถเอาไปยุกใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วก็ทํายังไงแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในระบบ e-learning ได้ด้วยนะครับให้เราไปที่ Google นะครับเราเซิร์ชคำว่า Propose Game นะครับ Propose Game ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ proposegame.com เข้ามานะครับพอเข้ามาที่ proposegame.com เนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะเกมนะครับที่จริงแล้วก็มีหลายๆเกมมากมายนะครับแต่เกมที่สามารถนำไปใช้แล้วก็ทำเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนนักศึกษาได้นะครับก็จะมีเกมword search นะครับหรือว่า crossword นั่นเองนะครับก็มี crossword word search crossword hangman นะครับแล้วก็ตัวต่อคำคำศัพท์นะครับมีหมด4เกมนะครับที่สามารถนำมาใช้มันเป็นเกมเป็นแบบฝึกหัดทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำงานของเกมนั้นก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากเกมต่อคำก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆก่อนเกมนี้นะครับโอเคผมก็เข้ามาที่เกมต่อคำนะครับ Purpose Game นะครับตัวเกมก็จะเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าเล่นยังไงครับกด Start มาเห็นไหมครับก็เอาเกมมาต่อคำกันครับตอนนี้ก็จะมีฮินต์นะครับก็คือคำใบ้ครับคำใบ้ว่าอันนี้น่าจะเป็นคำว่า Smile ถูกครับเดี๋ยวเราก็ต่อให้ถูกนะครับนะถูกหรือเปล่านะลองกด submit ดูครับเห็นไหมก็จะบอกว่าผิดอยู่อันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับนี่ครับก็เป็นตัวเกมนะครับว่าเล่นยังไงนะครับคราวนี้เรามาสร้างเกมดีกว่าครับวิธีสร้างให้กดคำว่า create game นะครับคราวนี้เราจะเอาเกมอะไรนะครับตัวว่าเกมที่เราจะทำอยู่นะครับชื่อเกมตัว Word นะครับเป็นเกมต่อคำให้เราล็อกอินผ่าน Gmail ก็ได้ครับ Facebook ก็ได้ครับง่ายๆครับไม่ยากแล้วก็ทำการล็อกอินเข้ามาครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะให้เลือกอีกนะครับว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับก็มาที่ Word ก่อนนะครับนะครับก็ตัว Word Scramble นะครับหรือว่าต่อคำช่วงชิงไหวพริบอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ไม่อยากออกเสียงไหนกลัวออกเสียงผิดนะครับก็มาที่ create game อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เลือก word scramble นะครับพอมาที่คำว่า word scramble ก็จะเข้ามาแล้วครับสร้างเกมขึ้นมานะครับโอเคครับก็ถึงขั้นตอนการสร้างเกมแล้วคราวนี้เราข้างบนสุดครับก็อาจจะอธิบายครับอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับต่อคำเรียงคำให้ถูกต้องนะครับตรงนี้จะใส่หรือใส่ก็ได้ครับก็คือ description นะครับอธิบายว่าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนภาษาอังกฤษไปก็ได้ครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับอธิบายไปคราวนี้เราก็มาใส่คำครับเช่น end ครับhint นั่นคืออะไรนะครับ hint นั่นคือคำใบ้ครับแล้วก็ใส่คำใบ้ไปครับคำใบ้ว่าอะไรของคำนี้ครับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตัวเล็กมีหลายสีครับชอบกลางคืนครับอะไรว่าไปตรงนี้เราก็เพิ่มคำเข้าไปครับadd more word ครับเพิ่มคำเข้าไปอีกนี่ครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดคำว่า create my game นะครับถ้าใครไม่อยากได้คำที่เพิ่มมาก็ลบทิ้งครับแต่อย่างน้อยต้องมีทั้งหมด3คำนะครับก็กด create my game นะครับแล้วไปที่ play game ครับ
เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเราก็เรียงคำครับหินเห็นไหมครับคำใบ้ตัวเล็กมีหลายสีเห็นไหมครับเห็นไหมพอต่อถูกก็บอกอ่ะถูกต้องครับไปคำต่อไปครับนี่ก็คำใบ้เห็นไหมครับชอบกลางคืนนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็สร้างความสนุกสนานต่อมานะครับคราวนี้เราจะเอาเกมเนี่ยไปใส่ในระบบ e-learning ยังไงนะครับให้เรากดตรงนี้ครับมันเป็นโค้ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเครื่องหมายโค้ดที่เป็นวงเล็บ slash นะครับทับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับกดปุ๊บจะได้โค้ดมาครับให้เรา copy โค้ดนี้มานะครับนี่ครับคุมหมดเลยครับคุมทั้งหมดเลยแล้ว copy มาแล้วปิดไปนะครับต่อมาเราเข้าระบบ e-learning ของเรานะครับเข้ามาเดี๋ยวจะใช้ของผมก็ได้นะครับหรือว่าใช้ของคนอื่นก็ได้เข้ามาครับคลิกเข้ามาวิชานึงนะครับเข้ามาปุ๊บมาที่บทเรียนนะครับอาจจะเป็นเกมของบทที่1นะครับสมมุติว่าใส่ไปที่บทที่1นะครับก็กด create a new document ครับอาจจะเป็นเขียนว่าแบบฝึกหัดบทที่1หรือเป็นแบบเกมอะไรก็แล้วแต่จะอธิบายเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าดูรหัส HTML ครับก็ลบทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็วางครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็กดคําว่า add ครับก็ได้แล้วคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าครับเข้าไปเรียนเข้าไปดูครับเห็นไหมครับพอบทที่1ปุ๊บตัวเกมก็จะเข้ามาในระบบเลยนะครับให้เราเล่นได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับเล่นได้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เกมแรกก่อนนะครับก็คือเกมช่วงชิงคำนะครับหรือว่า Scramble อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นเกมอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะสอนทำทุกเกมเลย